หลังจากน้ำไหลผ่านจังหวัดแพร่จังหวัดน่านมาแล้วก็จะเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองครับที่มีรายงานครับว่าคันคลองระบายน้ำยมน่านมีระดับน้ำสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอสวรรคโลกของจังหวัดสุโขทัยครับตอนนี้สร้างผลกระทบไปแล้วประมาณ130 หลังซึ่งอยู่ใกล้กับจุดบริเวณดังกล่าวครับล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เร่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาจจะติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนเพื่อที่จะย้ายออกมายังจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัยครับนี่คือน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลล้นตลิ่งแล้วก็กัดเซาะคันดินจนพังถล่มเสียหายลงมาแล้วก็มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ที่ชุมชนบ้านมิตรภาพซอย 5 หมู่ 7 ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบไปประมาณ130 หลังชาวบ้านเดือดร้อนไปไม่น้อยกว่า300 คนล่าสุดทางสมาคมกู้ภัยบางแก้วสุโขทัยครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายข้าวของที่จำเป็นและทรัพย์สินที่มีค่าย้ายไปอยู่บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วขณะที่ในตัวเมืองสุโขทัยครับทั้งในเขตเทศบาลเมืองกับเทศบาลตำบลปากแควรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควตอนนี้ต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับน้ำที่จะไหลมาจากจังหวัดแพร่เพิ่มเติมที่จะไหลลงมาสมทบกันกับน้ำในแม่น้ำยมซึ่งก็จะทำให้มีโอกาสครับที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมจะสูงขึ้นจนน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดจนเกิดความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ยังประมาทไม่ได้นะครับปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำสำคัญในจุดที่ไหลผ่านของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มว่าจะยังคงมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ต่อไปได้อีกครับถึงแม้ว่าระดับน้ำจะท่วมสูงแต่ชาวบ้านก็ยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้านนะคะเพราะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ละหลังคาเรือนก็อาศัยอยู่กันหลายคนนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุค่ะบ้านหลังไหนที่สมาชิกพอจะเดินลุยน้ำออกมาได้ก็เดินลุยน้ำออกมานะคะเพื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้งค่ะโดยใช้ถังน้ำนะคะช่วยพยุงออกมาขณะที่บางบ้านนะคะที่อยู่ลึกในสุดเลยค่ะไม่สามารถที่จะเดินลุยน้ำออกมาได้ก็ประสานกับทางญาติหรือว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ค่ะพานำเรือค่ะล่องเข้าไปนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงภายในค่ะชุมชนทุ่งต้อมและชุมชนร่องซ้อนะคะเขตเทศบาลเมืองแพร่เป็นชุมชนที่เชื่อมต่อกันถูกน้ำจากแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมมาได้2วันแล้วค่ะวันแรกระดับน้ำสูงเป็นเมตรเลยนะคะวันนี้ลดลงมาบ้างแต่ก็ยังสูงอยู่ประมาณระดับหัวเข่าไปจนถึงระดับเอวค่ะทีมข่าวลงเรือเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างอบจเมืองแพร่นะคะและภาคเอกชนที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยพบว่าในชุมชนยังมีผู้อาศัยอยู่เกือบทุกหลังคาเรือนค่ะบางหลังอยู่ด้วยกันครบทั้งครอบครัวนะคะมีผู้สูงอายุและก็เด็กที่ไม่อพยพออกเพราะว่าวันแรกค่ะที่น้ำเข้าท่วมสูงความช่วยเหลือเข้ามาไม่ทันนะคะช่วยได้ไม่หมดทั้งชุมชนค่ะจึงรอก่อนแล้วก็มาถึงวันที่2พบว่าน้ำเริ่มลดลงจึงตัดสินใจที่จะอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะคาดว่าน้ำจะลดลงกลับสู่ปกติใน 1-2 วันนี้ส่วนความเป็นอยู่นะคะตอนนี้ถูกตัดน้ำตัดไฟค่ะกลางคืนอาศัยจุดเทียนส่วนกลางวันก็รอหน่วยงานนำอาหารนำน้ำดื่มเข้าไปให้บางคนก็เดินลุยน้ำค่ะใช้ถังน้ำช่วยพยุงออกมารอรับข้าวของที่ญาติจะนำมาส่งให้พร้อมกับไฟสำรองสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ติดต่อนะคะหากมีเหตุฉุกเฉินส่วนคนที่บ้านอยู่ลึกค่ะออกมาลำบากก็ประสานญาติหรือว่าเพื่อนให้พาเจ้าหน้าที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปส่งให้ซึ่งสิ่งที่ชาวบ้านทุ่งต้อมและก็ร่องซ้อต้องการเพิ่มเติมอีกจำนวนมากนะคะก็คือน้ำดื่มเทียนไขและยากันยุงค่ะอ๋อเขาแบงค์เอาพวกน้ำพวกอะไรมาให้ญาติครับญาติติดอยู่ในนั้นใช่ใช่ครับสองวันครับ2วันออกมาไม่ได้สถานการณ์ด้านในเป็นยังไงบ้างก็น้ำเริ่มลดแล้วครับตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเมื่อวานนี้สูงประมาณอกครับดูจากไอ้รอยไอ้กำแพงนะครับสูงประมาณอกออกมาไม่ทันครับเก็บของไม่ทันครับใต้ไม่มีคนครับที่นอนหมอนมุ้งก็เรียบร้อยน้ำท่วมไปหมดตู้เย็นก็ไม่ทันเขาเก็บไม่ทันครับมันมาไวครับน้ำปีนี้อ๋อมารับเอาของนะเขาจะซื้อกับข้าวซื้อข้าวมาซื้ออะไรมาฝากตอนนี้ติดอยู่ในบ้านกันกี่คนคะอ๋อที่ในบ้านนะมี4คนครับแล้วบ้านข้างๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็หลายคนบางคนก็มี2คน3คนบางคนเขามีคนแก่ชราก็คนเดียวตอนนี้ในบ้านนี่คือความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะน้ำยังสูงอยู่ไหมคะก็แต่มันเริ่มลดนะข้างในเริ่มลด ผมว่าพรุ่งนี้อีกวันก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะนะก็น้ำมันเข้าประมาณตีสองกว่าค่ะก็คือรู้ตัวก็คือช่วงตีสองเนี่ยถึงเอาของที่จำเป็นมันขึ้นนะคะคือตอนแรกนี่คือเอาขึ้นบางส่วนแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้ค่ะตอนนี้ความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะอยู่กันยังไงบ้างน้ำตัดไฟใช่ตอนนี้ก็คือตอนกลางคืนก็คือมันไม่มีไฟอะเนาะก็อากาศมันก็เนี่ยค่ะยุงด้วยร้อนด้วยยังความต้องการความช่วยเหลือในเรื่องไหนบ้างคะตอนนี้อยากกันใช่ตอนนี้ก็คือที่จำเป็นคือน้ำอะค่ะนอกจากตามชุมชนจุดอื่นในเขตเทศบาลเมืองแพร่ระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะประมาณ50เซนติเมตรนะคะเช่นช่วงตั้งแต่หน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่เรื่อยมาจนถึงแยกทุ่งต้อมนะคะแล้วก็ตลอดทั้งวันระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะคะสังเกตได้จากร่องรอยความเสียหายของคราบน้ำบริเวณรอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกจอดแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนพบว่ามีความเสียหายไม่ต่ำกว่า20คันค่ะจะเห็นว่ามาวันนี้น้ำลดลงไปมากรถยนต์บางคันถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาค่ะส่วนรถจักรยานยนต์น้ำท่วมมิดไปหลายคันเลยทีเดียวและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากสุดก็คือรถยนต์รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านทุ่งต้อมและก็ร่องซ้อนะคะบางหลังค่ะรถยนต์จมไปพร้อมกัน 2-3 คันค่ะขณะที่บางหลังรถจักรยานยนต์เสียหาย 4 คันยังมีอู่ซ่อมรถหรูที่ก็ถูกน้ำท่วมขนรถหนีน้ำไม่ทันเช่นกันซึ่งยังประเมินความเสียหายในภาพรวมไม่ได้ค่ะค่ะนอกจากในเขตเทศบาลเมืองแพร่นะคะสถานีต่อไปที่จะเตรียมรับมือกับมวลน้ำซึ่งจะไหลไปเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ตอนนี้ทางจังหวัดได้มีการประกาศแจ้งเตือนก็คืออำเภอเด่นชัยและก็อำเภอวังชิ้นค่ะซึ่งระดับน้ำได้เริ่มที่จะมีการล้นตลิ่งแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ